สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์เมืองไทย360องศามานำเสนอครับข้าว10ปียิ่งฟอกยิ่งเน่าเสียเครดิตในความพยายามการันตีหรือในความหมายคือฟอกข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ผ่านมากว่า10ปีโดยรัฐบาลชุดปัจจุบันทำท่าจะไม่ได้ผลในทางบวกมากนักตรงกันข้ามยิ่งเดินหน้ากลับยิ่งติดลบเสียเครดิตบ่นปี้ยิ่งกว่าเดิมเพราะด้วยเหตุผลทางกายภาพเชิงประจักษ์ของข้าวที่มีอายุนานขนาดนั้นผ่านการเก็บไว้ในโกดังต้องรมยารมควันอย่างต่อเนื่องสภาพของกระสอบที่บรรจุข้าวในโกดังที่ดูแล้วเปื่อยยุ่ยเห็นสภาพภายนอกแล้วไม่ควรบริโภคเอาเป็นว่าแม้จะมีความพยายามทุกทางเพื่อให้ข้าวในโกดังที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยกขบวนไปพิสูจน์ด้วยการกินโชว์เมื่อหลายวันก่อนไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนทั่วไปเลยยกเว้นพวกเดียวกันเองและยังมองออกมาเป็นเรื่องการเมืองเพื่อเจตนาฟอกคนบางคนเท่านั้นโดยเฉพาะโครงการรับจำนำข้าวในอดีตที่เต็มไปด้วยการทุจริตสร้างความเสียหายมหาศาลกว่า500ล้านบาทจนบัดนี้ยังต้องตั้งงบประมาณชดเชยไม่จบสังคมยังมองว่าความพยายามในการฟอกข้าวโครงการรับจำนำล็อตสุดท้ายเพื่อแสดงให้เห็นว่าข้าวยังมีคุณภาพแต่ที่ผ่านมามีความพยายามบิดเบือนด้อยคุณภาพเพื่อทำลายทางการเมืองอะไรประมาณนั้นและหากพุ่งเป้าไปที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่กำลังหลบหนีคดีในต่างประเทศก็อาจส่งผลดีในการรื้อฟื้นคดีรวมไปถึงการกลับมาหากแสดงให้เห็นว่าข้าวในโครงการดังกล่าวไม่ด้อยคุณภาพและยังสามารถนำไปประมูลขายได้เงินคืนกลับมาหรือเปล่าอย่างไรก็ดีมีความพยายามดึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มาตรวจสอบพิสูจน์ข้าวดังกล่าวว่ามีสารพิษปนเปื้อนและยังมีคุณภาพหรือไม่ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่20พฤษภาคมก็ได้มีการแถลงผลการตรวจออกมาแล้วสรุปประมาณว่าข้าวยังมีคุณภาพรับประทานได้ไม่มีเชื้อราไม่มีสารเคมีตกค้างแต่มีซากแมลงเกินมาตรฐานนายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แถลงผลการตรวจข้าวที่ได้รับจากกระทรวงพาณิชย์ทางด้านสารเคมีตกค้างการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราและคุณภาพของข้าวด้านสารอาหารและอื่นๆด้วยระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC-17025นายแพทย์ยงยศกล่าวว่าการตรวจข้าวจะมีการตรวจด้วยตาเปล่าด้วยการดมด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย30และ50เท่าเพื่อตรวจสอบคุณภาพ3ด้านคือ 1. ด้านกายภาพสิ่งแวดล้อมคือการดูลักษณะทั่วไปดูลักษณะสีกลิ่นของเมล็ดข้าวและดูสิ่งแปลกปลอมเช่นแมลงซากแมลงชิ้นส่วนแมลงหินกรวดเป็นต้น 2. ด้านความปลอดภัยจะตรวจสารพิษจากเชื้อราเช่นสารอัลฟาท็อกซินสารตกค้างที่เหลือจากการรมข้าวสารเคมีที่มีข้อกำหนดต้องตรวจตามมาตรฐานการเกษตร250ชนิดการตรวจโลหะหนักและ 3. ด้านคุณค่าทางโภชนาการที่ประกอบด้วยสารอาหารและแร่ธาตุนอกจากนั้นยังได้ตรวจหาสารพิษที่พบในอาหารประเภทบะหมี่ตามที่มีรายงานข้าวในประเทศญี่ปุ่นและไต้หวันด้วยนายแพทย์ยงยศกล่าวว่าขั้นตอนในการตรวจนั้นจะมีการเตรียมตัวอย่างและมีตัวอย่างควบคุมซึ่งจะต้องนำเมล็ดข้าวทั้ง4ตัวอย่างไปบดละเอียดและนำมาตรวจหาสารต่างๆโดยใช้การตรวจถึง2รอบทั้งที่มาตรฐาน ISO/IEC-17025ให้ตรวจเพียงรอบเดียวผลการตรวจออกมาในด้านที่1คุณภาพทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมพบว่าตัวอย่างข้าวที่ได้รับจากกระทรวงพาณิชย์มีสิ่งแปลกปลอมมีทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นเศษของมอดทั้ง3ชนิดที่พบบ่อยในข้าวสารผลการตรวจ4ตัวอย่างพบว่ามีตัวอย่างที่ไม่พบสิ่งมีชีวิตอยู่ตัวอย่างเดียวคือข้าวสารใหม่ที่เป็นตัวอย่างควบคุมส่วนอีก1ตัวอย่างเป็นข้าวเก่า
ที่ซื้อจากร้านค้าก็มีมอดปนอยู่แต่ไม่มากแต่ตัวอย่างข้าวที่กระทรวงพาณิชย์ส่งมาพบว่ามีเศษขาแมลงและมีมอดอยู่จำนวนเยอะมากกว่าทั้งนี้มาตรฐานสินค้าเกษตรมกส. 4,000-2,560 ระบุไว้ว่าข้าวหอมมะลิไทยต้องปราศจากแมลงและไรที่มีชีวิตดังนั้นถ้าเอามาตรฐานสินค้าเกษตรมาเทียบก็จะไม่ผ่าน3ตัวอย่างคือข้าวจากกระทรวงพาณิชย์และข้าวเก่าในร้านค้าด้านที่2ด้านความปลอดภัยจะตรวจสารอัฟฟาท็อกซินและเชื้อราอีก7ตัวพบว่าการตรวจครั้งแรกไม่พบสารตกค้างดังกล่าวซึ่งมีการตรวจซ้ำอีก1รอบเพื่อตรวจสอบทั้งที่มาตรฐาน ISO/IEC 17025กำหนดให้ทำเพียง1ครั้งก็ไม่พบสารตกค้างเช่นกันส่วนการตรวจหาสารตกค้างของสารลมควันได้ตรวจครบ3ตัวและเพิ่มการตรวจสารกำจัดศัตรูพืช250ชนิดและที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาใช้ตรวจในกองด่านอาหารและยาผลปรากฏว่าไม่พบเลยส่วนการตรวจโลหะหนักอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายมีความปลอดภัยแม้จะพบสารตะกั่วที่ 0.009 ในทั้ง4ตัวอย่างแต่ก็พบน้อยกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ 0.2 อยู่ถึง200เท่าเช่นเดียวกับการตรวจหาสารหนูที่พบว่าตัวอย่างข้าวจากกระทรวงพาณิชย์พบที่ 0.126 และ 0.146 และข้าวตัวอย่างควบคุม2ตัวอย่างพบที่ 0.151 และ 0.122 ซึ่งน้อยกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ 0.2 ดังนั้นด้านโลหะปนเปื้อนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแน่นอนว่าเมื่อผลตรวจในห้องแลบของกรมวิทยาศาสตร์ออกมายืนยันว่าข้าวดังกล่าวไม่มีสารตกค้างไม่มีเชื้อราไม่มีสารอัลฟาท็อกซินที่อันตรายคงสร้างความพอใจกับทางรัฐบาลโดยเฉพาะนายภูมิธรรมเวชยชัยที่เคยนำคณะไปตรวจข้าวในโกดังและมีการกินโชว์มาแล้วแต่ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาในรายละเอียดในการแถลงของอธิบดีกรมการแพทย์ก็ยังยอมรับว่ามีซากแมลงมีมอดในข้าวสารจำนวนมากเกินมาตรฐานซึ่งเมื่อพิจารณาทางกายภาพแล้วมันก็ต้องเห็นแบบนั้นเพราะเต็มไปด้วยมอดแมลงมากมายรับรองว่าคนทั่วไปคงไม่มีใครกล้ากินแน่นอนอย่างไรก็ดีแม้ว่าผลการตรวจออกมาจะยืนยันว่าไม่มีสารอันตรายตกค้างแต่ก็คงช่วยอะไรได้ไม่มากนักโดยเฉพาะในเรื่องความเชื่อมั่นที่เสียหายไปแล้วเพราะจะว่าไปแล้วในคำแถลงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ยังระบุชัดว่าในข้าวที่นำมาพิสูจน์นั้นเต็มไปด้วยซากสัตว์และแมลงเกินมาตรฐานซึ่งมองด้วยตาเปล่าก็เห็นได้ชัดเจนจนไม่มีการชี้ชัดว่าสมควรบริโภคหรือไม่เพราะตามปกติข้าวที่ได้มาตรฐานจะไม่พบซากสัตว์ปะปนมากมายขนาดนี้แม้ว่าผลออกมาจะสรุปว่าไม่มีสารพิษตกค้างแต่เชื่อว่าในความรู้สึกของชาวบ้านที่เห็นสภาพข้าวที่มีอายุกว่า10ปีมีสภาพสีเหลืองเต็มไปด้วยมอดแมลงอยู่เต็มไปหมดอีกทั้งด้วยสภาพของกระสอบที่บรรจุที่เปื่อยยุ่ยมองเห็นเป็นลักษณะคล้ายเชื้อราคงไม่มีใครปั้นใจแน่นอนดังนั้นการที่ผลการตรวจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะการันตีในเรื่องไม่มีสารพิษและสารตกค้างแต่ก็คงไม่ทำให้คนทั่วไปเชื่อมั่นหรือกล้าบริโภคข้าวดังกล่าวที่ค้างโกดังมานานนับ10ปีแต่มองว่านี่คือการเมืองที่มีเจตนาฟอกขาวให้กับบางคนโดยเฉพาะสายตาที่เพ่งมองไปที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ถือว่าเป็นนายหญิงของพวกเขาลักษณะที่เห็นก็ไม่ต่างจากสภาพยิ่งฟอกยิ่งเน่ามีภาพที่ติดลบกว่าเดิมศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ